ก็ไม่พร้อมคงไม่มาสมัครเลยนะโอเคครับเรื่องของเข้ามาสภาในฐานะสสก็เฉยเฉยผมเข้าเป็นสมาชิกรัฐสภานี้ตั้ง10ปีแล้วนะตั้งปี51เป็นรัฐมนตรีมาเพราะฉะนั้นนานแล้วนะผมก็คุ้นเคยกับสภาดีไม่ได้ตื่นเต้นอะไรใช่ไหมไม่จะไม่ตื่นเต้นหรอกผมไม่ตื่นเต้นหรอกเฉยๆนะโอ้ให้พูดถึงเรื่องของการโหวตนะคะได้ไหมคะเรื่องของการโหวตยังอนาคตเห็นบอกว่าจะมีการเสนอชื่อชิงด้วยไหมคะไม่รู้